มาตรการชิมช็อปใช้เป็นมาตรการที่รัฐบาลตั้งใจทำแม้ว่าหลายหน่วยงานจะประเมินว่าไม่ช่วยผลักดันให้ GDP ปี62ขยายตัวถึงเป้าหมายที่ร้อยละ3แต่ยืนยันว่ามาตรการนี้มีผลต่อเศรษฐกิจแน่นอนโดยรัฐบาลพร้อมน้อมรับคำติชมของทุกฝ่ายแต่ถ้าขยายไม่ถึงร้อยละ3มันก็แสดงว่าไม่ประสบความสำเร็จสิก็ตอนแรกก็ตั้งใจไว้ว่าก็อาจจะได้ 0.00001 เต็ม3แต่ถามว่ามีไหมมีก็มี 0.00001 ไม่ใช่ว่าไม่มีไงก็มีอย่ามาน้อยมากจะติอะไรก็ว่ามาแต่อย่ามาบอกว่ามันไม่มีหมื่นล้านมันก็ต้องกระเพื่อมอะไรมั่งแหละก็ใครจะเถียงล่ะคะว่าหมื่นล้านโยนลงไปในตลาดมันจะไม่กระเพื่อมเขาเถียงกันว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรให้มันดีกว่านี้เขาไม่ได้เถียงว่าแจกไปแล้วใช้ไม่ได้เลยเขาว่าคิดว่าเออส่วนนี้ถ้าเอาไปทำอย่างอื่นได้มันจะดีกว่านี้ไหมใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็จะมาตั้งเถียงกันทำไมคุณเอาเงินไปใช้ใช่ไหมแล้วคุณเอาเงินไปใช้แบบนี้นะครับประเด็นก็คือว่าคนเขาถามว่ามันมีผลตามที่คุณมุ่งหวังจริงหรือเปล่าเขาไม่ได้บอกว่ามันไม่มีผลเลยชิมช็อปใช้นี่ก็ควรจะเปลี่ยนชื่อนโยบายเป็นชอบแจกก็จบแล้วใช่ไหมก็แจกนะเดี๋ยวก็แจกพอไม่พอก็แจกเฟสซะต่อไปเนี้ยนะครับถ้าเราขยี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีผลดีกับประชาชนนะครับทางให้รัฐบาลเราต้องเข้าใจเพราะเรากับรัฐบาลนี่เราคุยกันมาก่อนใช่ไหมพูดแบบนี้คือด่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมาเฟส3ยังไม่ดีออกก็เดี๋ยวจะมาเฟส4คือมันสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องถึงวันที่ทุกคนได้ฮะเพราะมันต้องแจกกันมาเรื่อยๆอย่างนี้แจกจนครบทุกคนไม่แล้วจนท้ายที่สุดจะยังไงรู้เปล่าทำไมพิชญ์พงษ์สวัสดิ์ยังไม่ลงทะเบียนใครไม่มาลงทะเบียนรับชิมช็อปใช้รายงานตัวมีปัญหาอะไรกับรัฐบาลรังเกียจรังงอนเงินอะไรของรัฐบาลนักหนาพูดคุยปรับความเข้าใจใช่ไหมหรือว่าเนี่ยที่วิจารณ์เนี่ยเพราะว่าลงทะเบียนไม่ทันใช่ไหมว่าลงทะเบียนทันในห้องเนี่ยเขาเงียบกันหมดเลยเห็นไหมแล้วเดี๋ยวก็จะมีการวิจารณ์ต่อว่าฉันได้แล้วฉันอยากได้อีกไงทำไงล่ะแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมาคิดว่าจะมุ่งไปข้างหน้าให้คนที่ยังไม่ได้อย่างพวกเราซึ่งไม่แน่ใจว่าไม่เอาเนี่ยเพราะว่าไปลงไม่ทันแล้วองุ่นเปรี้ยวหรือว่าแล้วพวกแรกๆที่ได้ไปแล้วล่ะแล้วได้ไปแล้วแล้วเริ่มไม่พอใจรัฐบาลอีกแล้วจะหาอะไรไปแจกเขาอีกใช่แต่พวกเนี้ยพิชญ์พงษ์สวัสดิ์เนี่ยไม่ยอมลงทะเบียนรับเนี่ยเขาขยายไปเฟส5จน59ล้านคนแล้วอ่ะก็ยังไม่เหล่านี้ขาดพิชญ์พงษ์สวัสดิ์มาถึงบ้านบ่อนทำลายความมั่นคงของรัฐเป็นไปได้เป็นอุปสรรคต่อนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติพูดจาแบบนี้เฟคนิวแน่ๆขาดไป 1,000 ดูสิจะเข้าเป้าอยู่แล้ว GDP 100ล้านช็อปใช้เนี่ยมันเป็นมาตรการที่ต้องการกระตุ้นฐานรากนะเศรษฐกิจฐานรากนะครับรัฐบาลเองก็บุกไปที่ภาคเหนือเลยนะฮะไปดูหลายๆโครงการแล้วก็ไปตรวจสอบนะครับว่ามาตรการต่างๆเนี่ยมันสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือเปล่าอันนี้ดีๆเราสนับสนุนเพราะว่าคุณสมคิดในช่วง4ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยไปไหนอะช่วงนี้รู้สึกเดินทางบ่อยใช่ไปเชียงใหม่เลยครั้งนี้นะฮะเป็นประธานมอบนโยบายประชารัฐสร้างไทยพัฒนาล้านนาขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนเขามุ่งไปที่การดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยเป้าหมายคือให้หลุดพ้นจากความยากจนนะครับทีนี้ก็มีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของพลังประชารัฐไปร่วมงานหลายคนเลยทั้งคุณอุตมะรัฐมนตรีครั้งคุณสมคิดรัฐพลังงานสุริยะอุตสาหกรรมธรรมนัสช่วยเกษตรฮะมันก็ส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันไงอาจารย์สินค้าเกษตรแล้วคุณมนัญญาอันนั้นเป็นรัฐมนตรีไกลโฟเซตแล้วก็ตัวคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนี่ก็ฉีดหมาฉีดแมวแหละฮะอะไรอย่างเงี้ยคุณสมคิดแล้วมีแต่คุณธรรมนัสเนี่ยแหละนี่คุณธรรมนัสเนี่ยเขามีประเด็นเรื่องของที่ดินไงสปก40ล้านไร่ที่จะมาจัดสรรให้เกษตรกรไปทำกินเดี๋ยวมันคืออะไรพี่แขกเคยเจออย่างเนี่ยป้ายเจอแล้วประชารัฐสร้างไทยพัฒนาล้านนาเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่ยังไงเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่แล้วก็ตอนเช้ารถเสียงตามสายธนาคารออมสินมาแรงมากยังไงเขาจะไปตั้งเต็นท์นี่ยุทธศาสตร์3สร้างอาชีพสร้างความรู้สร้างตลาดสร้างรายได้สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนรายย่อยในระดับฐานรากโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการเข้าถึงการพัฒนาอาชีพได้ฝึกฝนเข้าถึงแหล่งเงินกู้เป็นทุนในการประกอบอาชีพจะทำให้คนนอกอาชีพเกษตรในภาคเหนือ8จังหวัดนะข้ามเส้นความยากจนจะมีรายได้30,000มากกว่า 30,000 บาทต่อปีคิดเป็น 33% จะหลุดพ้นจากความยากจนได้แล้วก็จะมีรายได้มากกว่า 100,000 บาทต่อปีอีกจำนวนหนึ่งครับนี่แขกเจอเขาเปิดบูธละที่บ้านแขกบูธธนาคารออมสินในโครงการเนี้ยให้กู้เหรอฮะอะไรเงี้ยก็เนี่ยค่ะเขาจะทำไอ้เนี้ย
อะไรนะให้เงินกู้เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพแต่ว่าต้องผ่านไอ้นี่นะสร้างอาชีพสร้างความรู้สร้างตลาดสร้างรายได้ก็มีเงื่อนไขกันยากนะว่าจะผมอ่านข่าวพวกนี้บ่อยๆนี่ผมรู้สึกเหมือนประเทศไทยคนไทยนี่มันโง่ๆแบบไม่ทำมาหากินไม่ได้เลยต้องให้รัฐบาลช่วยตลอดเวลาใช่ไหมประเทศไทยมันอยู่ในระบบเศรษฐกิจโลกมาตั้งกี่ปีแล้วทำไมมันถึงต้องทำถึงกันอาจารย์พิษเราบอกเขาได้ไหมว่าเขามีตลาดแล้วเขาปิ้งหมูเป็นแล้วเขานึ่งข้าวเหนียวเป็นแล้วเขาตำน้ำพริกหนุ่มเก่งมากแต่มันขายไม่ได้ไม่มีคนซื้อเขาต้องการว่า ช่วยเอาไปขายให้ทีได้ไหมไม่ใช่ต้องเอาเงินมาให้เขากู้อีกครับแหนมก็ทำแล้วจินส้มก็ทำแล้วทำอร่อยด้วยไส้อั่วแล้วไส้อั่วก็ทำแล้วทำมาหลายอย่างแล้วนะซูชิ5บาทก็ทำเป็นแล้วไอติมทอดก็ทำแล้วไอลูกชิ้นปลาระเบิดก็ขายแล้วมันฝรั่งทอดก็ขายมันฝรั่งมีทุกตลาดนัดอะไรจันยาอะไรขายหมดแล้วอะทำมาทุกอย่างแล้วไปเดินตลาดนัดแขกอะไปเดินตลาดนัดมาใจหายเลยเพราะว่าตลาดนัดบ้านแขกมีทุกวันอังคารแล้วมันตลาดที่คึกคักขายของผักเยอะเดี๋ยวนี้เป็นไงคือแม่ค้าหายไปประมาณ 30% หายเพราะขายไม่ได้หายเพราะขายไม่ได้คือไม่รู้จะมาทำไมที่อยู่คือซื้อเท่าเดิมไหมหรือว่าซื้อน้อยลงพี่แขกซื้อน้อยลงคนก็หายไปคนซื้อน้อยลงแล้วเขากินอยู่ยังไงหรือเขาลดการกินลงคือถ้าเมื่อก่อนอะเราจะกินอาหาร5อย่างหลักๆก็อิ่มแต่สนุกใช่ไหมเดี๋ยวนี้กินหนึ่งอย่างอิ่มไหมต้องอิ่มก็ต้องอิ่มถูกไหมก็ต้องอิ่มหรือว่าบางอย่างเคยกินข้างนอกก็เริ่มคิดทำเองแล้วเพราะว่าถ้าไปกินมากกว่า2คนเนี่ยมันไม่คุ้มแล้วมันเรารู้สึกแล้วว่ามันแพงใช่ไหมคือมันเริ่มเป็นอย่างนี้แล้วอย่างเขาทำกับข้าวมาขายมีแกงหน่อไม้มีแกงฮังเลมียำจิ้นไก่มีน้ำพริกเห็ดคนก็ซื้อประมาณ 5-6 อย่างเดี๋ยวนี้คนก็ซื้อหนึ่งอย่างซื้อน้ำพริกเดี๋ยวไปต้มไข่เองที่บ้านเห็นไหมเนี่ยเขาเริ่มอย่างนี้มากก็มันก็แม่ค้าขายไปประมาณ130จริงๆเก็บผักรอบบ้านทานเอามันก็ลดค่าใช้จ่ายได้ก็ดูโลกสวยไปนะเอาเวลาที่ไหนมาปลูกเอาน้ำที่ไหนมาลดไม่เก็บผักข้างบ้านกินเลยเก็บผักข้างบ้านไม่แข็งคือการปลูกผักมันไม่ได้ถูกนะ